มีการแสดงชุดหนึ่งที่จะเป็นการแสดงในช่วงเปิดเวทีค่ะเป็นการแสดงที่อาจจะหาชมได้ยากสักนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นักศึกษาไทยมาและไม่ได้พี่น้องมุสลิมหรือว่าไม่ได้อยู่ในชุมชนหรือในวัฒนธรรมที่มีการแสดงแบบนี้นั่นก็คือการแสดงลิเกมูโรค่ะการแสดงลิเกมูโรชุดนี้นะคะมาจากน้องๆโรงเรียนอิบานนะสุขุมวิทนิยะคลองแหลมซึ่งเป็นการเล่นพื้นบ้านของพี่น้องชาวมุสลิมภาคใต้ค่ะจะมาร่วมแรงร่วมใจกันขับร้องในพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าเทศกาลรื่นเริงต่างๆนะคะแต่ว่าบทขับร้องนี้มีความหมายและก็สอดคล้องกับโครงการของเราค่ะนั่นก็คือเป็นบทขับร้องที่มีแง่คิดมีคติสอนใจในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะคะเรื่องของการระลึกถึงพระคุณของบิดามารดานะคะซึ่งก็เป็นข้อคิดที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในสังคมเรามีแฝงอยู่ในวรรณกรรมไทยหลากหลายประเภทแทบทุกเรื่องก็ว่าได้นะคะปลาบู่ทองก็มีสังทองของข้าน้อยหรือแม้แต่บทสวดทางศาสนาคุณเองก็ตามนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าลิเกมูโรชุดที่กำลังจะรับชมต่อไปนี้เขาร้องว่าอย่างไรเขาตีความข้อคิดในเรื่องของพระคุณบิดามารดาอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับน้องๆนักแสดงด้วยค่ะ Thank you. อนอบน้อมหมอบกราบแท้พระแม่แก้วสำนึกแล้วความเลวเคยเหลวไหลลูกซึ้งแล้วแนววิถีที่เป็นไปแม้ช้ำใจลูกมาจนชาชินลูกสร้างกรรมทำบาปกราบเท้าแม่ซึ้งใจแท้แม่อภัยให้หมดสิ้นน้ำตาแม่แต่ละหยดที่รดรินลูกทวินดังน้ำกรดรดหัวใจทั้งสามภพยกตั้งขึ้นตั้งเปียกหนักไม่เทียบพระคุณแม่สุดแลหาถึงอบอุ่นสุริยันและจันทราอกมารดาอิ่มอุ่นกว่าสุรจันทร์ถึงทางทิพย์หลั่งไหลมาให้ดื่มไม่ปราบปลื้มซาบซ่านเท่าทางขันถึงนางฟ้ามาอุ้มช่วยคุ้มกันไม่เทียมทันตาแม่สุดแลมองแม้สังขารลาแหลกแม่แลกได้หวังจะให้ลูกตนพ้นภัยของแม้สูญสิ้นดินฟ้าทารานองพระคุณของแม่ข้านี้ย่อมมีเอ่ยจากนิทานสลัยธรรมะเล่มที่ 6เรื่องดวงใจแม่ตอนที่ 2ค่ะ